ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่คุกชั้นหนึ่งอ่ะพอดีผมได้หมวกแม่มดมาก็อยากมาลองที่ก็อยากมาลองฟาร์มที่คุกชั้นหนึ่งดูบ้างครับถ้าในคุกชั้นหนึ่งชั้นสองนี่มันเป็นถิ่นของครูเซเดอร์อยู่แล้วฮะคือครูเซเดอร์ค่อนข้างจะทิ่มแรงในพวกอันเดสอยู่แล้วยิ่งได้หมวกแม่มดมาเหมือนผมเนี่ยก็จะแรงทวีคูณเลยฮะซึ่งหลักๆในดันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาฟาร์มขยะกันเพื่อนซึ่งขยะก็มีราคาพอสมควรนะแต่ว่าถ้าผมฟาร์ม10กรัมเนี่ยดูจากทรงแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะแต่ก็เดี๋ยวก็จะมารวมยอดให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะในพวกชั้น1เนี่ยก็จะมีมอนอยู่4ชนิดนะก็จะมีสเกลแพสเซนเนอร์แล้วก็ซอมบี้แพสเซนเนอร์ฮะที่เด่นๆ2ตัวเลยแล้วก็มีตัวของแรนั่นคือแมงแดงฮะแล้วก็แมงอีกตัวนึงนั่นคือไอ้บีไลท์เต่าทองซึ่งของแรมันมีแค่2ตัวนะก็คือเป็นตัวสเกลไพซันเนอร์ฮะแล้วก็ไอ้แมงแดงนั่นแหละแต่ว่าแมงแดงในนี้มีน้อยฮะมีน้อยมากส่วนค่าเฉลี่ยของไอ้สเกลไพซันเนอร์ก็น้อยกว่าตัวซอมบี้อะซอมบี้เนี่ยเลือดเยอะกว่าซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมจะวันฮิตตัวสเกลได้ฮะแต่ว่าซอมบี้ไม่ได้ฮะต้องถ้าจะวันฮิตมันเนี่ยผมก็ต้องกดแมงนัมเบรกฮะผมจะวันฮิตมันได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ต้องการที่จะลงให้มันวันฮิตขนาดนั้นนะแต่ดูจากดาเมจดูจากอะไรแล้วเนี่ยผมก็มาแทนที่คุกชั้น2ได้วันฮิตเหมือนกันนะแต่ว่าก็มาลองทีละชั้นให้ดูก่อนนะว่ามันเวิร์กหรือเปล่าซึ่งไอ้แร่เด่นๆเลยของชั้นนี้ก็จะเป็นฟอร์เมลสูตรฮะฟอร์เมลสูตรหรือเปล่าอ่านน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะโอกาสดรอปมันก็เลทเดียวกันกับการดรอปการ์ดฮะคือ 0.01 คือค่อนข้างจะดรอปยากฮะต้องดวงจริงๆแล้วก็อีกแร่อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นการ์ดของไอ้แมงแดงนั่นแหละหลักๆในดันนี้ก็มีแต่ฟาร์มขยะนะมันเพื่อนนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้หมวกไข่ดาวมันก็เลยทำให้ผมฟาร์มช้าลงกว่าเดิมนะเพราะว่าตอนนี้หมวกไข่ดาวมันราคาขึ้นนะก็เลยยังเก็บตังค์ซื้อไม่ได้ข้อเสียของดันนี้มันอยู่ตรงนี้ฮะคือไอ้ตัวแมงเราก็ต้องฟองฮิตอยู่แล้วฮะจริงๆถ้าตามของวันฮิตเราแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาตีแมง2ทีเหมือนเดิมฮะเพราะว่ามันเป็นพวกไซส์เล็กฮะทิ้มทีเดียวไม่ตายผมยังงงอยู่เลยแต่ถ้าจะทำดาเมจจริงๆก็จะแทงซอมบี้ทีเดียวตายได้ฮะแต่ว่าคือมันเปลืองครับผมเลยไม่ทำเดี๋ยวของแล้วก็สเตตัสเนี่ยเอาไว้ดูที่ท้ายคลิปแล้วกันนะในดันนี้ผมค่อนข้างจะเดินติดขัดๆนะเพื่อนๆนะนี่ขนาดผมเปลี่ยนการมาเซตมาโคแทงนะก็ยังมีเดินติดเดินอะไรนะฮะก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่ฮะสำหรับพวกชั้นเนี้ยแต่ว่าพอฟาร์มได้แล้ว 4-5 กรัมก็ถักก็เดินสะดวกนะฮะคนไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนชั้น2นะก็ส่วนใหญ่เขาจะมาเวลกันนะชั้นเนี้ยจะดูจากปริมาณขยะแล้วเนี่ยผมดูแล้วว่ามันค่อนข้างจะเจ็บตัวถ้ากดทั้งกรัมกดทั้งมะละกอเหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ให้ดูไฮไลท์ไปฮะก็ครบ10กรัมแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาดูนี่ฮะขยะที่ผมได้มาคือดูจากปริมาณแล้วผมดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะนี่คือของทั้งหมดที่ผมได้มานี่คือขยะที่ได้มาทั้งหมดฮะซึ่งในขยะในดันนี้ก็
ค่อนข้างจะมีราคานะแต่ว่าต้องแบบทำรอบให้มันเร็วกว่านี้ฮะส่วนของแรงผมได้มาชิ้นเดียวนั่นก็คือการ์ดซอมบี้เพอร์ซันเนอร์ซึ่งสตีตัสนี่ก็มีคนใช้อยู่นะแต่ว่ามันราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ที่รู้ได้มา12เม็ดนี้ผมเก็บได้เท่าที่เก็บนะเพราะว่ามันหนักก็โยนทิ้งไปหลายชิ้นอยู่นะแต่ว่าโยนขายหมดนี่ก็ได้เป็นแสนเหมือนกันนะก็เรียกอะไรล่ะไปขาคนคุกเนี่ยเขาเรียกเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้เท่าไหร่อะดูแล้วน่าจะเจ๋งอะก็เรียบร้อยมันเพื่อนขยะได้มาล้านห้าก็ถ้ารวมแลเข้าไปผมตีค่าการ์ดเนี่ยประมาณ 200,000 แบบที่ต่ำๆไว้ก่อนนะเพื่อนๆจริงๆน่าจะขายกัน 3-4 แสนไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมถ้าตีต่ำๆให้ 200,000 นะการ์ดเนี่ยก็จะเป็นล้าน7แล้วก็มีอีลูอีก12เม็ดนะอีลู12เม็ดก็ 96,000 ก็เป็นล้าน6กับ 200,000 ก็เป็นล้าน8นะเรียบร้อยฮะจริงเนี่ยต้องบอกว่าเจ๋งครับผมกดทั้งกำทั้งมะละกอฮะได้กำไรมาเอ็มเดียวฮะถือว่าไม่ดีเท่าไหร่ฮะถ้าไม่ได้ของแรฮะเดี๋ยวมาดูราคาไอ้ฟอร์มอลสุดฟอร์มอลสุดนี่ก็อยู่ที่ล้านสองถึงล้านห้านะเพื่อนแต่ว่ามันก็ดรอปยากฮะก็ไม่ได้ค่อยหวังเท่าไหร่ฮะเรียบร้อยฮะคลิปนี้ก็มาดูเซตที่ผมใส่แทงพวกชั้นหนึ่งนะครับผมก็ผมได้บวกนี่มาฮะหมวกแม่มดนะที่ว่าแทงอันเดียแล้วก็เดี๋ยวมันแรงขึ้น 15% นะส่วนหน้ากากเป็นหน้ากากแท็กนะปากเป็นปากไพ่นะปากไพ่ที่ตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นส่วนเชงเมลก็ยังเป็นกร HP อยู่ฮะส่วนมาร์คมันใช้วิสเปอร์ฮะแล้วก็ขาก็ยังเป็นหมาเน่าฮะส่วนคลิปเป็นคลิปแมนสติทฮะสองข้างเลยส่วนหอกที่ผมใช้แทงนะเพื่อนก็เป็นนี่ฮะสามเหมืองเนี่ยเพราะว่าในชั้นนี้พวกซอมบี้กับสเกลเลตันเนี่ยมันเป็นขนาดกลางครับส่วนชาโดว่าเป็นชาโด AGI ฮะแล้วก็เด็บ2ข้างฮะแล้วก็เด็บคู่หนึ่งฮะถือว่าเจ๋งฮะได้มาแค่นี้ถือว่าเจ๋งยับเยินนะเป็นการลองให้ทุกคนดูแล้วกันนะว่าแต่ละที่มันมีอะไรบ้างเพราะว่าไอ้ชั้นนี้เนี่ยมันหวังถ้าจะเอารวยจริงมันหวังของแรฮะแล้วก็ขยะซึ่งถ้าจะเก็บขยะเร็วมันก็ต้องมีหัวไข่ดาวซึ่งผมตอนนี้ยังไม่มีฮะกำลังว่ามันราคาขึ้นแล้วผมก็ยังเก็บตามไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้านะผมไปฟาร์มที่ไหนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ